บมีคนมาซื้อของเราแบบพอเราได้ตังค์เนี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราก็ทำได้เหมือนว่ายิ่งเราขยันมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้ยิ่งผลตอบแทนเราชอบตรงเนี้ยเราชอบความท้าทายตรงเนี้ยตอนนี้ก็อยู่ได้สบายมันเป็นอิสระด้วยค่ะร้านเจ๊แหววลูกชิ้นทอดชุกโดนค่ะตั้งแต่รุ่นป้าค่ะแล้วก็มารุ่นหนูประมาณ30กว่าปีได้แล้วค่ะเริ่มที่ป้าก็จะขายอยู่แล้วก็ช่วงเรียนหนูก็มาช่วยแกขายด้วยจนป้าเสียไปแล้วก็น้าก็มาช่วยดูเรียนจบปุ๊บก็ไม่มีคนต่อช่วงก็เลยมาทำก็บวกกับที่เราแบบจบมาช่วงโควิดด้วยค่ะก็เลยเห็นมองตรงนี้ว่าแบบถ้าเราทิ้งไปก็เสียดายเงี้ยค่ะเป็นทุกอย่างเลยค่ะจากน้ำจิ้มการทอดการเสียบทุกอย่างเพราะว่าทำมาตั้งแต่เด็กจะเป็นตัวแป้งค่ะสมัยก่อนป้าเขาก็จะชุบรอบเดียวแต่ทีนี้พอหนูมาทำเนี้ยก็จะเปลี่ยนแบบชุบสองรอบเพราะว่ามันจะทำให้ลูกชิ้นมันกรอบขึ้นขายที่สุดก็จะเป็นไส้กรอกเล็กแล้วก็ปลาลักบี้ค่ะปลาลักบี้นั้นก็เป็นปลาแบบที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวอะค่ะลูกค้าบางคนก็จะสับสนระหว่างปลาลักบี้กับปลาระเบิดมันจะกรอบแล้วมันก็จะนุ่มแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นปีกไก่อันนี้ค่ะเป็นแบบสูตรที่ทางร้านหมักเองประมาณเกือบ10กว่าเมนูค่ะเริ่มต้นที่5บาทเลยค่ะแต่ส่วนมากไม้ใหญ่ก็จะเป็นไม้ละ10อันนี้ก็5ตัว10บาทไส้กรอกก็จะเป็น3ชิ้น10บาทที่ขายได้เฉลี่ยก็ประมาณวันละ 5-6,000 บาทต่อวันก็โอเคนะคะอยู่ได้ค่ะบ่าย 3-6 โมงครึ่งค่ะที่ชุกโดนค่ะเลยเซเว่นชุกโดนมานิดนึงตรงข้ามกับร้านข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ095ค่ะ493-5179ค่ะมันภูมิใจอะพี่เหมือนแบบมีคนมาซื้อของเราแบบพอเราได้ตังค์เนี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราก็ทำได้เหมือนว่ายิ่งเราขยันมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้ยิ่งผลตอบแทนเราชอบตรงเนี้ยเราชอบความท้าทายตรงเนี้ยตอนนี้ก็อยู่ได้สบายมันเป็นอิสระด้วยค่ะมันเหมือนว่าสิ่งที่เราเรียนมาหนูจบบัญชีมาใช่ไหมหนูมองว่าตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะอะแดปต์กับธุรกิจเราได้อะค่ะแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาแบบมาบริหารว่าเราจะทำให้ธุรกิจของเราอะเดินหน้าต่อไปยังไงเชิญชวนนะคะถ้าใครอยากกินลูกชิ้นร้อนๆน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะเชิญที่ร้านเราได้เลยนะคะ